สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเราก็อยู่บนทางหลวงหมายเลขสองสองสามนะครับจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับอยู่บนทางหลวงหมายเลขสองสองสามนะครับ สำหรับทางหลวงหมายเลข223นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข223ก็คือทางหลวงแผ่นดินสายสกลนครถึงจังหวัดนครพนมนะครับถึงอำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับจากสกลนครถึงตำบลบ้านต้องนั่นแหละครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับ ไปต่อกับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับที่บ้านต้องนะครับจังหวัดนครพนมนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับหันหน้าไปทางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับจากอำเภอโคกศรีสุพรรณก็จะไปที่อำเภอนาแกนะครับถึงอำเภอนาแกแล้วก็จึงจะไปที่อำเภอธาตุพนมนะครับอำเภอธาตุพนมแล้วก็จะไป ตำบลบ้านต้องนะครับไปถึงทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับนะครับถนนเส้นนี้นะครับตรงนี้ก็อยู่ในอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับอำเภอโคกสีสุพรรณก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนครนะครับห่างจากตัวจังหวัดสกลนครก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับ างจากจังหวัดสกลนครนะครับประมาณ30กิโลเมตรนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางก็มาตามทางหลวงหมายเลข2 2 3นี่แหละครับมุ่งหน้าไปอำเภอนาแกนะครับก่อนจะถึงอำเภอนาแกก็เนี่ยครับก็จะถึงอำเภอโคกสีสุพรรณก่อนนะครับอาณาเขตของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับที่เหนือก็ติดกับอำเภอเมืองสกลนครนะครับและอำเภอ โพนนาแก้วทิศตะวันออกติดกับอำเภอวังยางและอำเภอนาแก่ของจังหวัดนครพนมนะครับส่วนทิศใต้ก็ติดกับอำเภอนาแก่ของจังหวัดนครพนมและอำเภอเต่างอยนะครับของจังหวัดสกลนครนี่แหละครับทิศใต้นะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอเต่างอยนะครับในอำเภอเมืองสกลนครนะครับ สำหรับอำเภอโคกสีสุพรรณก็แบ่งออกเป็น4ี่ตำบล53หมู่บ้านนะครับก็จะมี1นึ่ตำบลตองโขบนะครับมี18หมู่บ้าน2องตำบลเหล่าพลคอมี11หมู่บ้าน3ามตำบลด่านม่วงคํามี11หมู่บ้านนะครับ4ี่ตำบลแม่นาท่มนะครับมี13หมู่บ้านนะครับรวมแล้วก็มี53หมู่บ้านนะครับใน4ี่ตำบลน,นะครับ ของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับส่วนคำขวัญของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับก็มีว่าวัดดอยเด่นเป็นสง่างามโสภาสาวภูไทยถิ่นผ้าไหมเนื้อดีกล้าไม้มีสีบ้านด่านทิวภูพานต่างงานล้ำวัฒนธรรมนำประชานะครับนี่นะครับก็คือคำขวัญของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับ เราก็เดินทางไปนะครับข้างหน้าจะเป็นอำเภอนาแกนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับอำเภอนาแกนะครับอยู่แถวติดกันนะครับมุ่งหน้าไปถึงอำเภอธาตุพนมนั่นนะครับถนนเส้นนี้ครับไปถึงบ้านต้องนะครับแล้วก็ผ่านอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มี ความเจริญนะครับอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ระหว่างจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่จเจริญนะครับถนนหนทางก็กว้างขวางอย่างที่เห็นนะครับประชากรก็ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับอากาศก็ดีน่าอยู่นะครับอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับ สำหรับที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอโคกสีสุพรรณก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่14ตําบลตองขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับรหัสไปรษณีย์47280นะครับสำหรับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับอำเภอโคกสีสุพรรณแยกออกมาจากอำเภอเมืองสกลนครเป็นกิ่งอำเภอโคกสีสุพรรณ เมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2524นะครับโดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพศ2524และก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอโคกสีสุพรรณวันที่9พฤษภาคมพศ2535นะครับคือวันที่5พฤษภาคมพศ2524นะครับเป็นกิ่งอำเภอนะครับ ปีพศ2535ยกฐานะเป็นอำเภอโคกศีสุพรรณนะครับประชากรเดิมอพยพมาจากเมืองอ่างนะครับคำฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในสมัยรัชกาลที่สองนั่นนะครับและช่วงรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับประกอบด้วยชนเผ่าภูไทยยอเลิงนะครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนมนะครับ ก็จะมีคนหลายเผ่าพันธุ์นะครับคือเผ่าพันธุ์เผ่าผู้ไทยเผ่ายอเผ่ากระเริงอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คนเผ่าผู้ไทยเผ่ายอเผ่ากระเริงอย่างนี้ก็เป็นชนเผ่าที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีได้ดีนะครับน่ารักนะครับชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่ายอกระเลิงอย่างนี้นะครับนับถือคนเฒ่าคนแก่นะครับ นะครับเผ่าผู้ไทยนะครับเผ่าย้อเผ่ากะเลิงนะครับอยู่ในเขตอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับมีถนนกว้างขวางนะครับหมู่บ้านก็ยังไม่หนาแน่นเท่าไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องทุ่งนานะครับออกจากโคกสีสุพรรณก็จะไปจากตรงนี้ไปอำเภอนาแกประมาณ24กิโลเมตรนะครับอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับ หรือถึงอำเภอนาแกก็จะมีทางเลี้ยวไปอำเภอดงหลวงนะครับไปอำเภอคำชะอีก็ได้นะครับไปอำเภอเรนูนครไปอำเภอาธาตุพนมอย่างนี้นะครับอยู่ข้างหน้านะครับแล้วแต่เราจะเลือกไปทางอำเภอไหนนะครับหลังจากออกจากตรงนี้ไปถึงอำเภอนาแกแล้วก็จะมีทางแยกไปหลายเส้นทางนะครับหรือจะไปถึงจังหวัดมุกดาหาร นะครับไปอำเภอนิคมคํสซ้อยทางนั้นนะครับข้างหน้านะครับหรือจะไปที่อำเภอธาตุพนมไปถึงตาบลบ้านต้องนั่นแหละครับแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองก็คือสายหนองคายนะครับถึงอุบลน,นั่นแหละครับถ้าไปถึงบ้านต้องแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปจังหวัดนครพนม ไปจังหวัดบึงกาฬแล้วก็จะไปจังหวัดหนองคายนะครับเลี้ยวซ้ายไปแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปจังหวัดมุกดาหารนะครับไปจังหวัดอำนาจเจริญไปจังหวัดอุบลน,นะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับก็กําลังบางช่วงนะครับช่วงจากอําเภอโคกศรีสุพรรณไปถึงอําเภอนาแกนะครับก็กําลังขยับขยายถนนนะครับ แต่เริ่มก็เป็นรถวิ่งสวนเลนอย่างนี้ครับก็จะขยายขยายออกดังที่เห็นนะครับให้กว้างขึ้นนะครับเป็นถนนสี่ช่องทางจราจรนะครับอีกไม่นานก็คงจะรถก็คงจะวิ่งสบายแล้วนะครับโคกสีสุพรรณไปนาแก่ไปอำเภอธาตุพนมนะครับไปจังหวัดนครพนมหรือไปจังหวัดอบบุบลราชธานีหรือยะโสธรนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับไปได้นะครับ ทางหลวงเส้นนี้นะครับเนี่ยครับบริเวณท้องที่ของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีท้องทุ่งนานะครับส่วนใหญ่ก็มีทุ่งนานะครับสลับไปกับป่าไม้นะครับผ่านอำเภอโคกสีสุพรรณในส่วนเฉพาะบนทางหลวงหมายเลข สองร้อยยี่สิบสามแค่นั้นนะครับเพราะว่าขับรถผ่านมาตามทางหลวงเส้นนี้อย่างเดียวนะครับผ่านอำเภอโคกสีสุพรรณแล้วก็จะไปอำเภอนาแก่ต่อนะครับไม่ไม่เลี้ยวเข้าอำเภอเท่าไหร่นะครับมาตามทางหลวงนะครับทางหลวงเราก็ชมบรรยากาศของอำเภอโคกสีสุพรรณในส่วนที่ติดถนนทางหลวงหมายเลขสองร้อยยี่สิบสามกับท้องถุงนนานะครับทางไปอำเภอนาแก่นะครับ ถนนช่วงนี้ก็กําลังก่อสร้างเส้นทางนะครับก่อสร้างเส้นทางนะครับก็มีเส้นทางถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับบางช่วงก็จะไปถึงอําเภอเต่างอยนะครับอําเภอเต่างอยอําเภอเขาวงอย่างนี้นะครับหรืออําเภอดงหลวงอย่างนี้นะครับไปอําเภอเต่างอยนะครับหรือจาก วกไปอำเภอภูพานบนเทือกเขาภูพานนะครับถ้าขวาไปนะครับมีทางเลี้ยวหลายเส้นนะครับไปอำเภอเต่างอยนะครับหรือไปอำเภอดงหลวงอย่างนี้นะครับตรงไปก็ไปอำเภอนาแกอำเภอพระธาตุพนมนะครับอำเภอธาตุพนมไปวยว้พระธาตุนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ถนนก็ดีนะครับถนนก็ดีนะครับรถสัญจรก็ไม่มากอะไรนะครับบรรยากาศดีนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ